ฮัลโหลครับพี่นายครับอยู่ที่ศูนย์หรือยังจ๊ะอยู่แล้ววันนี้มาถึงทันเหรอถึงทันเหรอเฮ้ยวันนี้มีงานอะไรจ๊ะวันนี้มีงานอะไรจ๊ะงานเปิดตัวเดลเดโบ้พี่เหรอประมูลเฮ้ยกูเตรียมเงินมาแล้วเว้ยประมูลนี่ประมูลนี่ไม่ขายกับปะปะพี่ปะที่อยู่มา8ปีอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแล้วงานเริ่มกี่โมงวะเฟิร์สเที่ยงใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวรถยังไงดีอ่ะก็ถ้ารีวิวก็รอรีวิวตอนไปงานเสร็จก็ได้พี่บอกว่าไม่ให้ถ่ายไม่ให้กูถ่ายโอ้ยงามไส้ชิบหายละแล้วกูจะถ่ายเพื่อโอเคโอเคเจอกันน้องโอเคแล้วลองเตรียมเงินไปเท่าไหร่วะโอ้โหบอกเลยตรงเดี๋ยวกูยกแหลกอะประมูลใช่ไหมยกคำนึงถึงตอนที่เขาบอกราคาด้วยนะเฮ้ยก็เดี๋ยวสักสมมติว่าไปแต่ร้านกูยกเลยเออแต่ร้านสามล้านไม่หารบอกแล้วจุดนี้ก่อนเลยว่าไม่หารก็เราเตรียมเงินมาแล้วนี่ใช่ไหม450บาทโอเคครับวันนี้จะเป็นการประมูลรถโรเลอร์ ST Debo นะครับ 1,500 คันทั่วโลกของเรารู้สึกของเราน่าจะได้ไม่รู้80เท่าไหร่ไม่รู้จำตัวเลขไม่ได้นะครับพอดีมีคนแอบกระซิบมาบอกก็เดี๋ยวไปดูนัมเบอร์กันเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปศูนย์ AS Harley Davidson of พัทยานี่บ้านเรานี่เองนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามชมว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิงเป็นไงเฟิร์สวันนี้คนหล่อเลยใครหล่อกูรถดีอ๋อโอเควันนี้งานอะไรเป็นงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ก็คือมี2ครับมี2แบบด้วยกันก็คือแบบ2แบบกันมีโรเลอร์เอลเดโบกับทัวริ่งที่เป็นชุดสีคัสตอมสีเอเปกนี่จอดโชว์ด้วยนี่คันนี้นะป่ะมีโลโก้ฮาร์เลย์ข้างในอันนี้ตัวรองปลาครับให้เอกอยู่ข้างบนให้อยู่ข้างบนเนี้ยเขี่ยวได้ปะเอลเดียโบปีศาจเลยเนาะเอลเดียโบนี่เล่นเกมรู้คำแปลวะคำแปลก็มันก็ตัวเหมือนเดวิลอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนในเกมที่เล่นตอนเด็กอ่ะแต่คือหลังแล้วเนี่ยที่เขาทำชุดสีนี้มาคือสีเหมือนเป็นไอคอนของ1983ในอยู่ใน FK อืมใช่ก็เลยทำเนื้อใหม่มีลิมิเต็ด 1,500 คันเหมือนสไตล์เหมือนไอตัวอิเล็กทรอนิกไกด์ลิเบรัลสีขาวฟ้าเมื่อปีที่แล้วเป็นไอคอนคอลเลกชันแล้วอันนี้มีความพิเศษกันเรื่องราคายังไงวะแบบเหมือนราคาแพงกว่าประมาณ 2-3 แสนเลยนะก็เกือบ 3 แสนพิเศษคือชุดสีและอันนึงอันถัดมาที่เพิ่มมาให้ตัวรถเนี่ยก็คือลำโพงเอาเป็นว่าเดิมๆพื้นฐานเนี่ยเหมือน Raider ST ทุกอย่างแต่ต่างแค่ชุดสีกับมีลำโพงติดรถมาให้แค่นั้นเองถ้าถามผมแล้วก็ที่มันสำคัญเลยคือมันเป็นรันนัมเบอร์นั่นเองคันที่เท่าไหร่เนี่ย85ต้นๆนะเลข2ตัวมีทั้งหมด 1,500 คันโอ้สักคันนี้85หนึ่งในตะวันออกขอให้อยู่ในตะวันออกแล้วกันแต่รู้ว่าเนี่ยมีใครมาประมูลแล้วได้ไปเพราะว่าเราไม่ได้รับจองรุ่นนี้เลยงานเริ่มกี่โมงเฟิร์สงานเริ่มเที่ยงลงทะเบียนแล้วก็ประมูลตอนบ่ายโมงตรงผมคาดว่าประมูลไม่นานนะเพราะว่ามันบิดละ5,000 10บิดก็ 50,000 แล้วอ๋อใช่ผมเปิดเลยเท่าไหร่10,000เนี่ย10,000ไหวๆมึงไหวแล้วเริ่มต้นเท่าไหร่ราคารถอ่ะเราราคาตามปกติ1,381,000เขาบิดเริ่มต้นที่ 5,000 บาท 5,000 บาทบิดขั้นต่ำครั้งละ 5,000 เกินได้จบเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยราคารถก็ต่ายแยกเพราะเงินส่วนประมูลเนี่ยจะเอามาทำบุญ 100% ไม่มีหักอะไรทั้งนั้นถ้าจะให้พี่กุ้งไปทำบุญอ๋อพี่กุ้งที่เป็นทริป10,000โลของพี่กุ้งจัดในเดือนหน้าใช่ก็คือเอาจริงๆแล้วมันมีแค่ลำโพงโผล่ขึ้นมาใช่โดยพื้นฐานตัวรถแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเอสทีเดิมๆทุกอย่างเลยแค่มีลำโพงกับสีแล้วก็ความลิมิเต็ดตรงนี้ถ้าเป็นเอสทีมันจะเขียนว่า FXLRST ใช่ไหมอันนี้จะเขียน Eldebo 85ครับ 1,500 แล้วข้างหลังจะมีใช่ไหมไอคอนคอลเลกชันไอคอนคอลเลกชันนี้นะครับพี่ถามหน่อยที่สีเนี่ยแบบเนี้ยแดงส้ม
ล้วเวลาสมมติว่าคนที่ซื้อไปแล้วคือเขาแบบไปล้มแปะไปอุบัติเหตุมาอย่างเงี้ยเขาส่งสวิตส่งกลับมาสวิตข้อเสียคือรอนานทุกคนรู้อยู่แล้วเหมือนสีคัสตอมเหมือนสีสเน็กมินอลเหมือนสีซิลเวอร์ฝากแบ็กฟิลสกอตเชดออร์เรนจ์อะไรพวกเนี้ยที่มันคัสตอมของฮาร์เลย์เนี่ยมันส่งกลับเข้าเซอร์วิสได้หมดเลยแต่แค่ต้องรอเช่นเกิดอุบัติเหตุมาก็แจ้งประกันเคลมข้อเสียคือรอนานแค่นั้นเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วเพราะสีมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สีดำถามว่าคนไทยชอบได้ไหม ก็ชอบได้แต่อยู่ที่ว่าความพึงพอใจของลูกค้าจะพอหรือเปล่าถ้าอยากได้ชัวร์ก็ต้องให้ฮาร์เลย์ก็ต้องรอให้สวีทสั่งโอเคความพิเศษมันก็มีอยู่ประมาณนี้สีกับเอาเป็นว่าเป็นชุดสีแล้วกันเพราะว่าถ้าถามไปแล้วมันก็เหมือน ST ทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนมันคือโรยได้ ST แต่เป็นตัวลิมิเต็ดชุดสีแค่นั้นเองโอเคแต่ค่อนข้างตื่นเต้นนะเนี่ยจริงตื่นเต้นนะตื่นเต้นเพราะผมว่ามันสวยแล้วมันก็เป็นกระแสมากเพราะว่าเอฟเฟกต์อาร์บ้านเราก็นิยมมากคือมันประมาณว่าแบบมันจ้าบอะเหมือนแบบเหมือนแบบได้เล่นของถึงอะถ้าดามแบบความพูดตรงคือแบบว่าเพื่อนอวยอะใครโอเคอะแบบเพื่อนชมอะรถสวยถ้าผมนะอันนี้คือเรื่องจริงเราไม่ได้มาโม้ก็ใครมีมันก็เท่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีถ้ามันลองมันมีสักหมื่นคันเองมันมีใครอยากได้หรอเพราะใครใครซื้อได้นี่มันมีแค่พันห้าร้อยคันเพราะในบ้านเรามีแค่หลักสิบใช่ดูดิใครๆก็อยากได้เพราะว่ามันเท่ไม่ได้ดึงนะมันตึงเองเลยเฮ้ยชอบมากเลยนะขี่สบายเนาะเออลองขี่ทางไกลยังวะแทนเดิมขี่แค่กับรถให้ลูกค้าเองอ๋ออยากรู้ว่าลมมันผ่านอะไรผ่านขี่ดีมากผมชอบเหรอชอบเออขี่ดีแล้วมันขี่ง่ายมันเบาแล้วแบบแทนเดิมเนี่ยผมชอบมากเพราะมันเข้าตัวหมดนะแล้ววางไหลพอดีเห็นปะมันตรงพอดีเลยแทนสำหรับแทนเดิมนะเพราะว่าเอทีมันเป็นพูลแบ็คมันจะไม่ใช่ตรงๆเป็นพูลแบ็คเข้ามาโอเคขี่สบายมากผมชอบคัสตอมเอเฟกต์แล้วกันก็มันไม่ได้เยอะมากๆก็คือแปลว่าเอาไว้ว่าเพิ่มแค่ตัวขอบส้มแล้วกันนะขอบส้มทุกรุ่นนะของทัวริงอ่ะรถคิงสเปรย์สตรีทไกด์รถไกด์เอาอันนี้รถไกด์ขอบพิเศษมีที่นี่เห็นไหมฮาร์เลย์ก็เป็นเพจนี่เพจตัวเดียวกับปี2019นะที่เป็น19ที่เป็นตัวสกอตแม่ที่เป็นตัวสีคัสตอมปี19พวกสกอตเชดออเรนจ์แล้วก็ซิลเวอร์ฝักแม็กฟิลอะไรเงี้ยจะเป็นใช้โลโก้นี้ในรถทัวริงพวกรถไกด์ราคาปกติเนี่ยสตรีทก็เนี่ยจะอยู่ร้าน5ใช่ไหมแต่ถ้าสีคัสตอมเนี่ยจะอยู่ร้าน 41,000 ก็แพงกว่าประมาณ35,000 ประมาณทุกรุ่นเลยรถไกด์เหมือนกันราคานี้อยู่1585บวกมา30,000กว่าบาทก็16,000สีเป็นสีคัสตอมทูโทนราคาจะแพงกว่าเกือบ 40,000 เอาเป็นว่าใต้จากคาร์ลจริงเลยบวกเพิ่มไป 40,000 40,000 เกือบ 40,000 ไม่ถึงหรอกมันเป็นเศษนะใช่แล้วถามว่ามันจำกัดไหมหรือว่าสั่งได้ตลอดเลยเฟิร์สมันก็จำกัดไหมมันไม่จำกัดหรอกมันเป็นสีคัสตอมแบบรถไม่มีน้อยเพราะว่าผมก็บอกไม่ได้เพราะว่าสีธรรมดาบางทียังน้อยเลยอย่างเช่นสีแดงสีขาวส้มสีขาวด้วยอย่างเงี้ยมาคัน2คันเองไอ้พวกนี้ก็มาคัน2คันคืออยากจองไว้ได้แต่มีรถหรือเปล่าผมยังไม่กล้ารับปากถ้ามีรถมาก็รับได้ถ้าไม่มีรถมาเราคืนเงินจองให้เราไม่อยากบอกว่าได้มันได้ชัวร์ครับพี่เพราะว่าถ้ารถมันไม่มาเดี๋ยวมีปัญหากันอะไรเงี้ยมาคุยกันก่อนถ้าอยากได้จริงๆนะฝากไว้ด้วยโอเคมี3รุ่นนะรถไกด์สตรีทไกด์แล้วก็อัลต้าที่มีตอนนี้แต่จริงๆแล้วรถกิ้งสเปเชียลก็มีแต่ที่นี่รถไม่มีรถไม่มา okay. แต่ตอนนี้ว่างคันรุ่นว่างเลยอันนี้เอาจริงๆนะกำลังฮิตกันเลยนะรุ่นนี้เพราะว่าอย่างกลุ่มอิมมอร์ทัลเขียวต้าหมดทุกคนแล้วตอนนี้เขาเร่งซื้อนะครับมีใครสนใจอยู่นะว่างนะอัลต้าสีเอฟเอ็กเครื่องโครเมียมเครื่องโครเมียมนะถ้าเป็นสเปคอเมริกาเป็นเครื่องดำอ๋อโอเคเดี๋ยวดูเครื่องโครเมียมก็เหมือนอัลต้าเลยทั่วไปแค่เป็นชุดสีพิเศษแค่นั้นเองวันนี้ก็จะมีตัวโรลเลอร์เอลเดโบแล้วก็ตัวชัวริงชุดสีคัสตอมเอเปกนะครับผม
วันนี้นะครับก็ราคาเปิดตัวแล้วครับผม 1,381,000 บาทนะครับก็ขอบอกกติกาเลยนะครับว่ากติกาประมูลวันนี้นะครับก็คือว่าบิดขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาทจะ 5,000 10,000 หรือ 20,000 ก็ได้แต่บิดขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาทราคาตัวรถขั้นต่ำราคาจริงตัวเงินประมูลนำไปทำบุญเลยนะครับก็คือตามกติกาที่แจ้งไว้ว่าอย่างเช่นถ้าไฟแนนซ์ไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่คือทำให้การซื้อไม่ได้เงินทำบุญจะไม่ได้คืนนะครับก็คือจะทำบุญให้หมดทุกบาทนะครับว่าจะมีใบกุ้งจะเป็นคนไปทำบุญนะครับก็คือมีที่ร้อยเอ็ดและที่เชียงรายนะครับผมให้พี่เต๋าช่วยแนะนำคือตัวนี้นะครับมาจากตัว FXRT 983ในสมัยก่อนเนี่ยไอตัว FXRT เนี่ยที่เขาเรียกว่า Harley Frame 3เหลี่ยมเนี่ยเป็นที่นิยมมากใน West Coast ที่ South California ครับตอนเนี้ย Harley ปี2022เนี่ยเขาทำตัวใหม่ออกมาเพื่อไปฉลองรำลึกถึงตัวเก่าตัวนั้นนะครับเขาก็ทำเป็นตัว DL Pro ตัวเนี้ยซึ่งมีแค่ 1,500 คันทั่วโลกนะในประเทศไทยเนี่ยเราได้ดีลเลอร์ละ1คันดีลเลอร์ละ1คันเท่านั้นนะมี11ที่ก็11คันใช่มี11ที่11คันแต่ที่พิเศษก็คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวในประเทศไทยที่ยังไม่มีเจ้าของเพราะว่าตั้งแต่มันเปิดตัวเนี่ยลูกค้าให้ความสนใจเขาจะไปสั่งจองมาหมดเลยทุกดีลเลอร์เนี่ยเขามีลูกค้าจองหมดแล้วนอกจากตัวเนี้ยเราเลยคิดแคมเปญว่างั้นมาร่วมสนุกและได้บุญด้วยนะครับโดยที่เราจะเอาเงินทำบุญเนี่ยจากราคาตัวรถเนี่ยทำบุญสูงสุดเนี่ยเราจะมอบให้คุณกุ้งบิ๊กบอยนะครับไปทำบุญที่เชียงรายที่สาธารณสุขที่เชียงรายนะครับส่วนและอีกที่นึงคือที่ร้อยเอ็ดเป็นน้องๆผู้พิการซ้ำซ้อนนอกจากใครที่ประมูลไปเนี่ยนอกจากหล่อแล้วเนี่ยยังได้บุญด้วยนะครับก็มาทำบุญร่วมกันกับที่ฮาร์เลย์เดย์สันนะครับเอสเราของพัทยาเนี่ยนะก็เอาเลยไหมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยได้ครับเริ่มเลยแล้วรอนานแล้วเอาเลยมันเป็นร้อนเลยมันเป็นร้อนเลยนะเอาด้วยมาแล้วมาตอนนี้ใครเอาเลยนะผมเริ่มเอ่ยขึ้นมาหนึ่งคำผมนับหนึ่งถึงสามไม่มีใครประมูลเพิ่มขึ้นนะครับผมขอตัดเป็นสิทธิ์ของคนนั้นทันทีนะครับคุณนะคุณจงหนักที่ตัวอยู่ได้หนึ่งบาทครับยังไงนะครับที่พี่โจช่วยให้เด็กใช่แล้วให้เด็กด้วยให้เลยปกติแจกคิตตี้กันนี่นะไม่ปกติพี่โจก็ทำบุญอยู่แล้วนะครับสร้างน้ำประปาให้เด็กๆตามโรงเรียนก็ทีนึงก็เป็นแสนๆอยู่แล้วอันนี้ก็ได้ลบด้วยครับก็ขอบคุณพี่โจมากนะครับยอดอยู่ที่300,000บาทโจ300,000บาทนะครับก็ควรให้ดีภรรยาเหมือนเดิมครับผมก็ฝากไว้ด้วยรถรุ่นใหม่รถไกด์สติไกด์อัลต้าเอเปกยังว่างรถไกด์ยังมีว่างสติไกด์ยังมีว่าง
ครสนใจก็สอบถามเข้าไปในเพจได้เลยเฟิร์สที่ดีพัทยาฝากไว้เลยครับ0864153919ก็ถ้ามีตังค์นะผมก็อยากซื้อเหมือนกันไม่ต้องเป็นเดลเดโบก็ได้เป็นโรเวเดอร์เอสทีธรรมดาก็ได้ชอบพอใจไรเดอร์ครับเป็นไงครับเป็นไงครับพอใจไรเดอร์ครับสบายดีครับรู้ปะโถวันนี้เป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกับตื่นเต้นไหมทั้งหมด4คันเลยผมตื่นเต้นกับคันนี้เพราะมันเป็นไงมันเป็นเหมือนรถลิมิเต็ดอะฮะยืนใกล้ๆกันหน่อยเออเป็นไงมันเป็นเหมือนรุ่นลิมิเต็ดอะสีมันสวยมากอะสีมันสวยจริงๆนะวันนี้จริงๆมันยังไม่ใช่ของเราใช่แต่ว่าวันนึงอาจจะเป็นของเราก็ไม่แน่อนาคตสมบัติขับกันชมเขาว่าใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ตื่นเต้นกับคนที่เขาจะมาประมูลเนี่ยว่าใครจะได้ไปเพราะมันลุ้นตรงนี้แหละเดี๋ยวผมนะผมว่านะเดี๋ยวจะมีครอบแทงของ48เป็นสีเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำเลยเดี๋ยวโมเดี๋ยวโมทีนี้เลยเออจบไปจบไปจะเอาเลขอะไรถ่ายเอาใช่ได้เลยโอเคนะฝากอะไรถึงพอใจไรเดอร์ครับก็ฝากติดตามด้วยครับช่องพอใจไรเดอร์นะครับผมยังทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะฮะตอนนี้กี่เป็นคนทักทายกี่เท่าไหร่แล้วก็ติดตามหมื่นจะ 10,000 เลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากผมเป็น 8,000 อยู่เลยครับขอถึง 10,000 ใกล้ๆกันก็มาด้วยกันก็ต้องขอบคุณนะครับคนที่ติดตามพวกเรานะครับอย่างพี่หนึ่งผมแล้วก็เฟิร์สเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณจริงครับว่าคุณจริงมันทำให้เรายังมีกำลังใจยังมีคนดูเพราะบางทีเขาเข้าใจว่าอ๋อทำไม่ได้ถูกใจหมดทุกคนบางทีขอโทษเลยผิดพลาดอะไรก็ขอโทษใช่เราทำตามแบบตามใจเราอะธรรมชาตินะแต่ก็ไม่ได้แบบทำแบบก็ไม่ได้แบบข้ามแบบไงแบบไปล้ำเส้นใครแล้วกันแบบตามสไตล์ใครตายมันเนาะมันตามช่องก็ตามสไตล์อยู่แล้วโลกออนไลน์นะมันจริงเราก็กลัวว่าทำไปแล้วมันไม่ชอบก็คืออยากจะดูอัปเดตใหม่ๆก็ช่องเฟิร์สนะครับแล้วก็เร็วๆปานกลางก็ทั่วไปก็พอจะได้สโลลี่ชิวๆสโลคือช้าๆเลยคือช่องผมนะครับคือไม่ได้คลิปสนามยิงปืนน่าจะลงแล้วตอนที่คลิปสนามยิงปืนถ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ยังตัดไม่เสร็จเลยครับตอนนี้อีกเดือนแล้วนานแล้วนะจะไปยิงอีกรอบเลยเงินเยอะโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ